เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับและคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องข้อเสียโรงเรียนพนันซีซั่นที่2นะครับซีซั่นนี้จะมีแค่5 EP เองถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยและนี่ก็คือแบรนด์เสื้อน้องใหม่ที่ทำแนวกวนส้นตีนเสื้อของแบรนด์นี้ก็จะเป็นแนวคำพูดบางคำพูดก็อาจจะเป็นกระแสอยู่ในขณะนั้นหรือไม่บางประโยคก็เป็นประโยคที่คนใช้กันทั่วไปและแน่นอนจุดเด่นของแบรนด์นี้ก็คือในเสื้อบางแบบแบรนด์นี้ก็จะทำเป็นเสื้อ UV เข้ามาเพิ่มเสื้อ UV ก็จะเป็นเสื้อที่ออกแดดแล้วก็จะเห็นข้อความที่ซ่อนอยู่ขึ้นมาส่วนราคาก็ไม่แพงครับราคาเสื้อก็อยู่ที่ประมาณ250และถ้าเอาราคามาเทียบกับตัวเนื้อผ้ารับรองว่าคุ้มเลยใครที่สนใจเสื้อก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องอีกทางหนึ่งตอนนี้เลขาของประธานนักเรียนเธอก็กำลังกำชับให้คนจากชมรมหนังสือพิมพ์ว่าต้องเขียนข่าวอะไรออกไปบ้างอย่างเช่นที่เรื่องโรงเรียนนี้มีแต่นักเรียนที่เต็มไปด้วยพวกทายาทชนชั้นสูงของคนญี่ปุ่นและข่าวที่เขียนมาทั้งหมดนี้ใช้ไม่ได้เลยสักอันก่อนอื่นเลยอย่างเรื่องแบบสำรวจการเล่นการพนันก็ให้ตอบไปว่ามี 90% ของนักเรียนที่ตอบว่าอยากเล่นเพราะว่าส่วนใหญ่ของนักเรียนโรงเรียนนี้จะกลายเป็นผู้นำของประเทศญี่ปุ่นและการเล่นพนันจะเป็นตัวสอนสิ่งนี้ให้กับพวกเขาอย่างเช่นเรื่องสติปัญญาทักษะการคิดการอ่านแล้วก็อิทธิพลทางการเงินและที่สำคัญที่สุดคือช่วยเขียนเน้นรายได้ที่เข้าสภานักเรียนว่าปีนี้มีรายได้เข้าสภานักเรียนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของโรงเรียนนี้โรงเรียนเฮียวคะโอกำลังอยู่ในยุคที่รุ่งเรืองที่สุดทั้งหมดก็เป็นเพราะว่าประธานคิราริและสุดท้ายก็เขียนข้อความเตือนสำหรับพวกนักเรียนที่ไม่ยอมให้ความร่วมมือด้วยเพราะนักเรียนคนไหนก็ตามที่จ่ายเงินน้อยหรือว่าไม่ให้ความร่วมมือพวกนี้ก็จะกลายเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็ถูกถอนสิทธิ์ในเขตพื้นที่โรงเรียนทั้งหมดแต่ถ้าพูดถึงสัตว์เลี้ยงก็มีสัตว์เลี้ยงคนหนึ่งที่น่าสนใจมากตอนนี้เธอมีชื่อว่าจาบามิยูเมโกะถึงแม้ว่าตอนนี้เธอจะเป็นสัตว์เลี้ยงก็จริงแต่ว่าเธอก็เป็นนักเรียนใหม่ที่เข้ามาวันแรกก็ชนะเกมที่มีการเดิมพันตั้ง10 ล้านเยนและหลังจากนั้นไม่นานเธอก็ได้โค่นสภานักเรียนไปตั้ง2 คนจากนั้นสภานักเรียนก็ได้มีการจัดกิจกรรมจัดการหนี้ขึ้นมาและหลังจากจบกิจกรรมนี้กลายเป็นว่าสภานักเรียนต้องเป็นหนี้ขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นสถานการณ์ของสภานักเรียนตอนนี้กำลังถูกสั่นคลอนจากคนที่มีชื่อว่าจาบามิยูเมโกะประธานก็เลยเข้ามาคุยด้วยตัวเองเธอบอกว่าจะเขียนข่าวแบบนั้นก็ได้แต่ว่าก่อนอื่นให้มาเล่นเกมกับเธอก่อนถ้าปากกาล้มไปทางฝั่งของนายก็ถือว่านายเป็นฝ่ายชนะแต่ถ้าปากกาล้มมาทางฝั่งของเธอก็จะถือว่าเธอเป็นคนชนะผู้ชนะก็จะได้ทุกอย่างไปแต่ว่าถ้าผู้แพ้ก็ต้องเสียทุกอย่างเหมือนกันส่วนทางด้านจาบามิวันนี้เธอก็อารมณ์หงุดหงิดนิดนึงเพราะเธอก็รอว่าเมื่อไหร่จะได้แข่งกับประธานสักทีส่วนทางสภาก็รู้เหมือนกันว่าจาบามิคิดจะมาท้าแข่งกับประธานแน่นอนแล้วถ้าเกิดแพ้ตามกฎของมันก็คือแม้แต่ประธานเองก็ต้องกลายเป็นสัตว์เลี้ยงเหมือนกันยูมันดะก็เลยเสนอว่างั้นส่งยูเมมิให้ไปแข่งกับจาบามิเอาไหมเธอก็เป็นหนึ่งในไอดอลที่ดังมากในประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าใครก็ต้องชอบเธอทั้งนั้นขนาดซูซูอิเขาก็ยังชอบเลยและหลังจากที่คอนเสิร์ตของยูเมมิจบลงเธอก็ต้องมาจับมือกับแฟนคลับของเธอทีละคนแต่ความจริงของยูเมมิเธอเกลียดแฟนคลับของตัวเองมากๆเพราะว่าเธอขนลุกทุกครั้งเลยที่คนพวกนี้ต้องมาจับมือของเธอบางคนก็อ้วนมากแถมมือยังเปียกไปด้วยเหงื่อแต่พอต้องมาคุยกับคนอื่นเธอก็ต้องทำตัวเหมือนเดิมยูเมมิกับยูมันดะทั้งสองคนก็มีแผนร่วมกันอย่างหนึ่งคือทั้งสองคนคิดจะแข่งกับจาบามิโดยที่ยูมันดะเขาก็เป็นคนวางแผนแล้วก็อยู่เบื้องหลังทั้งหมดวันนี้จาบามิก็อารมณ์ดีมากๆพอซูเมนละกิเห็นว่าจาบามิอารมณ์ดีเธอก็เลยจะเข้าแผนของเธอเลยเธออยากให้จาบามิรับเธอเข้าเป็นพวกด้วยแล้วเธอก็จะเป็นคนคอยสนับสนุนจาบามิทุกอย่างไม่ว่าเธอจะอยากได้อะไรก็ตามแต่ข้อแม้ของเธอก็คือถ้าเกิดว่าจาบามิได้เป็นประธานนักเรียนต้องยอมให้เธอเข้าสภานักเรียนด้วยแมรี่ก็บอกว่าอย่าเลยไอคนนี้ไม่น่าไว้ใจเลยสักนิดแต่จาบามิก็ยอมตกลงด้วยซะงั้นซูเมนละกิก็เลยเป็นอีกคนนึงที่ได้มาเป็นพวกของจาบามิและจากนั้นจาบามิก็ได้รับจดหมายบางอย่างซึ่งยูเมมิเป็นคนส่งมาหาเธอเองเธอก็เลยมาหายูเมมิที่ห้องและก่อนที่จะเข้าไปเจอกับไอดอลผู้จัดการส่วนตัวก็ต้องตรวจความเรียบร้อยก่อนว่าคนที่เข้ามาแอบพกอะไรมาด้วยหรือเปล่าอย่างเช่นพวกกล้องแอบถ่ายอะไรพวกนี้แล้วพอจาบามิได้เจอกับยูเมมิจากนั้นไม่นานก็มีคอนเสิร์ตจัดขึ้นมาซูเมรากิก็เป็นคนหาตัวคอนเสิร์ตมาให้เมลี่กับซูซูอิก็เลยได้เข้ามาดูด้วยแต่ว่าจาบามิก็เป็นคนบอกให้ทั้ง3 คนมาที่นี่เองแต่ทั้ง3 คนก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จาบามิไปอยู่ที่ไหนแล้วหลังจากที่ยูเมมิร้องเพลงของเธอจบเธอก็เลยเปิดตัวไอดอลสาวคนใหม่ที่จะมาอยู่ในวงเดียวกับเธอซึ่งคนนั้นก็คือจาบามิเองทั้ง3คนก็งงกันหมดแล้วทำไมจาบามิไปอยู่บนนั้นได้เนี่ยเรื่องมันก็ต้องย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ตอนที่จาบามิได้มาคุยกับยูเมมิแล้วทั้ง2 คนก็มีนัดท้าแข่งเล่นเกมกันถ้าจาบามิแพ้เธอก็ต้องมาเป็นไอดอลคู่กับยูเมมิรับรองว่าเธ
เธอต้องมีความสุขแน่ๆเพราะแฟนคลับของเรารักเราทุกคนเลยจามามี่ก็บอกว่าให้เลิกตอแหลเธออันที่จริงเธอเกลียดแฟนคลับของเธอจะตายแล้วก็พวกนี้ไงที่เป็นหลักฐานจดหมายที่แฟนคลับเขียนถึงเธอเองไม่ใช่เหรอที่เป็นคนฉีกจดหมายพวกนี้ทิ้งเองถ้าเธอเกลียดแฟนคลับของเธอแล้วทำไมถึงมาเป็นไอดอลล่ะยูเมมิก็เลยบอกความจริงเพราะว่าเธออยากได้รางวัลออสการ์แล้ววิธีที่เธอจะได้รางวัลนี้เธอก็ต้องมีฐานแฟนคลับของเธอก่อนและจากการสนับสนุนของโรงเรียนนี้มันก็มีสิทธิ์ที่เธอจะได้เป็นดารานักร้องแล้วก็จะได้รางวัลออสการ์ซึ่งแฟนคลับที่เธอมีอยู่คนพวกนี้ก็คอยจ่ายเงินสนับสนุนเธอมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่ทำได้ตอนนี้เธอก็มีแต่ต้องทนจามามิเองเธอก็ไม่ได้อยากเป็นไอดอลหรอกแต่ถ้าเธอแพ้ครั้งนี้เธอก็ต้องมาเป็นไอดอลเหมือนกันแต่ว่าไหนๆเราจะเดิมพันกันทั้งทีการเป็นไอดอลสลับจามามิก็เหมือนภาคชีวิตของเธอไปเลยจามามิก็แอบเอาเครื่องอัดเสียงโยนใส่กระเป๋าของผู้จัดการเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยูเมมิพูดเมื่อกี้ไอเรื่องที่เธอด่าแฟนคลับตัวเองแล้วก่อนหน้าที่จามามิจะเข้าห้องนี้มาเธอก็แอบเอาเครื่องอัดเสียงใส่ไว้ในกระเป๋าผู้จัดการเพราะฉะนั้นถ้าเสียงนี้ถูกเผยแพร่ออกไปชีวิตการเป็นไอดอลของยูเมมิก็ต้องจบแล้วไอเรื่องที่จะได้รางวัลออสการ์เรื่องนี้ก็ต้องจบเหมือนกันทั้งคู่ก็เลยยอมตกลงมาแข่งด้วยกันแต่ว่าการที่จะแข่งได้จามามิก็ต้องมาลองเพลงคู่กับยูเมมิซะก่อนจากนั้นเราจะเล่นเกมในเวทีคอนเสิร์ตที่ยูมันดาเป็นคนจัดขึ้นมาและการเดิมพันครั้งนี้ทั้ง2คนก็บอกกับผู้ชมว่าจะเดิมพันด้วยเงินทั้งหมด50ล้านและทั้ง3คนที่ไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเลยทำไมเหตุการณ์ถึงเป็นแบบนี้ได้วะเนี่ยซึ่งเกมแรกที่ทั้งคู่จะเล่นก็คือทั้ง2คนต้องทอยลูกเต๋าเลือกคำถามขึ้นมา1คำถามและถ้าตอบถูกผู้ชนะก็จะมีสิทธิ์วางเครื่องหมายลงไว้ในช่องว่างและผู้เล่นคนใดก็ตามที่วางได้ครบ1แถวก่อนผู้เล่นคนนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะซึ่งคำถามของเกมก็เกี่ยวกับทักษะที่จะเป็นสลับการเป็นไอดอลแมรี่คิดว่าการแข่งครั้งนี้มันต้องมีเบื้องหลังมากกว่าเงิน50ล้านแน่นอนถ้าเกิดว่าจามามิแพ้อาจจะถูกบังคับให้เป็นไอดอลจากนั้นก็ถูกบังคับให้ถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็เอาไปขายในต่างประเทศแต่ทั้งหมดนี้ก็แค่การเดาจากนั้นทั้ง2คนก็เริ่มแข่งเกมกันซึ่งคนที่ทอยลูกเต๋าคนแรกก็คือยูเมมิแล้วเกมที่เธอได้ก็คือเกมที่4ให้ทั้ง2คนแข่งร้องเพลงกันยูเมมิก็เป็นคนเริ่มร้องเพลงก่อนแน่นอนว่าเธอต้องทำได้ดีอยู่แล้วเพราะว่าเธอเป็นไอดอลมาตั้งนานแถมแฟนคลับก็ยังเยอะด้วยพอถึงคิวที่จามามิร้องเพลงทั้ง3คนก็คิดว่าจะรอดมั้ยเนี่ยไม่เคยเห็นเธอร้องเพลงเลยสักครั้งนึงแต่ว่าเสียงของจามามิก็เพราะมากจนทุกคนอึ้งไปเลยจากนั้นก็ได้เวลาที่ผู้ชมต้องลงคะแนนให้ว่าผู้ชมจะชอบใครมากกว่ากลายเป็นว่าจามามิเป็นฝ่ายชนะแล้วเธอก็เลือกให้สัญลักษณ์ลงที่ช่องกลางจากนั้นทั้ง2คนก็เริ่มแข่งเกมต่อไปทันทีเป็นเกมที่ให้ทั้ง2คนแข่งกินทาโกยากิยัดไส้พริกถ้าใครแสดงสีหน้าออกมาก็จะเป็นฝ่ายแพ้แล้วเกมนี้จามามิก็เป็นฝ่ายชนะเหมือนเดิมถ้าชนะอีกครั้งนึงจามามิก็เป็นฝ่ายชนะแต่ว่าเกมต่อไปยูเมมิก็เป็นฝ่ายชนะพอมาเล่นเกมทายเพลงยูเมมิก็เป็นฝ่ายชนะอีกส่วนทางด้านสภานักเรียนตอนนี้ประธานนักเรียนก็ไม่อยู่เธอก็เลยส่งรองประธานมาแทนและเกมที่จะแข่งเกมต่อไปก็คือเกมไพ่อีแก่กินน้ำไพ่จะมีทั้งหมด3ใบเป็นโจ๊กเกอร์1ใบแล้วก็ไพ่เอซ2ใบทั้งคู่ต้องทำให้อีกฝ่ายหนึ่งหยิบโจ๊กเกอร์ไปให้ได้ซึ่งมันก็ต้องใช้ทักษะการแสดงล้วนๆแล้วถ้าจามามิไม่ชนะเกมนี้เธอก็ต้องเป็นฝ่ายแพ้ซึ่งความตั้งใจของยูเมมิก็คือเกมนี้เธอจะเป็นฝ่ายยอมแพ้แล้วก็ให้จามามิเป็นฝ่ายชนะไปหลังจากนั้นอีก2เกมเธอก็จะพลิกมาชนะ2เกมรวดซึ่งแผนทั้งหมดเธอก็วางไว้ตั้งแต่แรกทั้งหมดก็แค่การแสดงเพื่อทำให้ผู้ชมได้สนุกกับโชว์แค่นั้นและยูมันดาเขาก็เป็นคนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดแล้วแถมไพ่โจ๊กเกอร์ใบนี้ยังมีรอยพับด้วยยังไงจามามิก็ต้องสังเกตเห็นแน่นอนเพราะฉะนั้นยังไงเกมนี้เธอก็ต้องชนะซึ่งก็เป็นไปตามแผนเกมนี้จามามิก็เป็นฝ่ายชนะแล้วถ้าเธอชนะเกมต่อไปได้การเดิมพันครั้งนี้จามามิก็จะเป็นฝ่ายชนะและก่อนจะเริ่มเกมต่อไปก็จะให้ทั้งคู่ไปเปลี่ยนชุดกันก่อนเมลี่กับซูเมรากิก็สงสัยว่าตั้งแต่แข่งเกมมามันดูราบรื่นไปหมดเลยมันยูดาต้องวางแผนไว้แน่ๆพอทั้งคู่เปลี่ยนชุดเสร็จจามามิก็เลือกที่จะใส่ชุดนักเรียนจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มเล่นเกมต่อไปตอนนี้ก็มีให้เลือกแค่4เกมจามามิก็เลือกได้เกมที่5ซึ่งเกมที่5ก็คือเกมถามแฟนๆเพราะฉะนั้นทั้ง2คนต้องเลือกแฟนๆของเธอมา1คนแล้วก็ทายวันเกิดของแฟนคลับคนนั้นให้ถูกซึ่งถ้าเกิดว่าทั้ง2คนทายผิดคนที่ทายได้ใกล้เคียงที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะและเกมนี้ไม่ว่าจะเลือกแฟนคลับคนไหนยูเมมิก็ต้องเป็นฝ่ายชนะแน่นอนเพราะเธอจำวันเกิดของแฟนคลับเธอได้ทุกคนและทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ก็เป็นแฟนคลับของเธอทั้งนั้นส่วนจามามิก็รู้ตั้งแต่แรกว่าเกมที่เล่นมาทั้งหมดมันก็เป็นแค่การแสดงและเกมนี้เธอก็มีสิทธิ์ชนะเหมือนกันและแฟนคลับที่ได้รับเลือกมาให้ทายผลวันเกิดก็คือแมรี่ยูเมมิก็งงไอ้คนนี้เป็นใครวะแล้วแถมแมรี่ยังเป็นเพื่อนของจามามิอีกจากนั้นทั้งสองคนก็ต้องมาทายเดือนเกิดของแมรี่ยูเมมิก็ยังคาใจอยู่เลยทำไมคนที่อยู่ในนี้ถึงมีคนที่ไม่ใช่แฟนคลับของเธออยู่ด้วยแล้วแถมจามามิยังรู้จักอีกยูเมโกะก็เป็นคนเขียนตัวเลขลงไปก่อนถ้าดูจากลายเส้นที่เธอวาดเธอต้องวาดเลข6แน่เลยถ้ายูเมมิเขียนตามแสดงว่าการแข่งครั้งนี้ก็จะเสมอกันแต่ได้คิดดีๆจามามิเป็นคนโง่ขนาดนั้นเลยเหรอหรือไม่บางทีอาจจะไม่ใช่เลข6ก็
็ได้เธอก็แค่หลอกเรามันอาจจะเป็นเลข9ก็ได้พอคิดได้แบบนี้เธอก็เลยเขียนคำตอบเลข9ลงไปคำตอบของเธอก็คือเดือน9แต่ว่าของจามามิก็คือเดือน6อ้าวไม่ใช่เลข9เหรอแมรี่ก็เลยเฉลยว่าเดือนเกิดของเธอก็คือเดือนมีนาและคำตอบที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือเลข6จามามิก็เป็นฝ่ายชนะเกมนี้และการเดิมพันครั้งนี้ก็จบลงโดยที่จามามิเป็นฝ่ายชนะซากายะก็ถามว่านี่ยูมันดะมึงวางแผนอะไรของมึงเนี่ยทำไมวางแผนให้สภานักเรียนแพ้แบบนี้แถมยังแพ้ต่อหน้าทุกคนอีกยูมามิก็มาถามว่าแล้วทำไมจามามิถึงเขียนเลข6เนี่ยทั้งๆที่คนนั้นเกิดเดือน3แท้ๆถึงแมรี่จะเป็นเพื่อนเธอก็จริงแต่เรา2คนก็เป็นเพื่อนกันได้ไม่นานก็เลยไม่รู้วันเกิดหรอกแล้วต่อให้เธอรู้วันเกิดเกมมันก็คงไม่สนุกผู้จัดการของยูมามิก็เป็นคนเอาเงินมาให้จามามิก็ได้เงิน50ล้านแล้วเธอก็เพิ่มเงินได้อีก50ล้านถ้าเกิดว่าจามามิลบคลิปเสียงอันนั้นแต่ว่ายูมามิเธอก็ตัดสินใจให้จามามิแฉเรื่องนั้นได้เลยเพราะว่าไหนๆเธอก็แพ้และต้องทำตามที่สัญญาเท่านั้นซึ่งมันก็ช่วยไม่ได้ผู้จัดการก็เลยเปิดคลิปเสียงให้ทุกคนฟังพอแฟนคลับของเธอได้ยินทุกคนก็พากันผิดหวังจากนั้นยูมามิก็ขอโทษทุกคนเธอก็คิดว่าความฝันของเธอมันจบแล้วต่อไปนี้เธอจะเลิกเป็นไอดอลแต่ว่าหัวหน้าแฟนคลับของยูมามิก็พูดขึ้นมาว่าพวกเขาไม่สนหรอกว่ายูมามิจะคิดกับพวกเรายังไงแต่ว่าพวกเราก็จะสนับสนุนเธอเหมือนเดิมซึ่งก็ผิดจากที่เธอคาดไว้มากเธอก็ขอบคุณแฟนคลับของเธอมากๆและเพื่อเป็นการขอบคุณเธอก็เลยขอร้องให้จามามิช่วยมาร้องเพลงคู่กันหน่อยทุกคนก็เลยคิดว่าโชว์นี้น่าจะจบได้ด้วยดีแต่จามามิก็บอกว่าคนที่ทำลายความฝันของยูมามิไอ้คนนี้ยังไม่ถูกลงโทษเลยเธอก็เล่าให้ฟังว่าการเดิมพันครั้งนี้ที่ถูกจัดขึ้นมาทั้งหมดเพราะว่าเธอได้รับการ์ดเชิญมาแล้วในการ์ดเชิญอันนั้นมันก็มีจดหมายแฟนคลับของยูเมมิติดมาด้วยพร้อมกับเครื่องอัดเสียงอันหนึ่งเหมือนคนที่ส่งให้กำลังจะสื่อว่าให้ใช้ของพวกนี้จัดการยูเมมิซะแล้วถ้าเธอแพ้ขึ้นมาชื่อเสียงของเธอก็ต้องถูกทำลายแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังแผนการนี้ทั้งหมดก็คือมันยูดะฝ่ายบัญชีของสภานักเรียนและเขาเองก็เป็นโปรดิวเซอร์ของรายการนี้ด้วยเพราะว่าตอนที่ยูเมมิฉีกจดหมายในห้องก็มีแค่3คนซึ่งคนที่ทำต้องไม่ใช่ผู้จัดการของเธอแน่นอนสรุปคนที่น่าจะทำก็คือมันยูดะแค่คนเดียวแล้วที่มันยูดะทำแบบนี้ก็เพราะว่าถ้าเกิดว่ายูเมมิแพ้เธอก็ต้องถูกไล่ออกจากสภานักเรียนแล้วแถมยูเมมิก็ต้องถูกแฉเรื่องราวทั้งหมดและความรับผิดชอบสุดท้ายก็ต้องตกไปที่ประธานนักเรียนและทีนี้ความเสื่อมศรัทธาของเธอก็จะลดลงและเขาก็ยิ่งมีสิทธิ์ได้เป็นประธานนักเรียนมากขึ้นมันยูดะก็เลยแก้เกมแล้วก็บอกกับทุกคนว่าสิ่งที่ทั้งสองคนพูดมันก็เป็นแค่ข้อกล่าวหาแค่นั้นไม่มีหลักฐานอะไรจริงๆเลยด้วยซ้ำที่พิสูจน์ว่าเขาเป็นคนทำแล้วอีกอย่างหนึ่งยูเมมิก็อยู่สภานักเรียนและเขาจะทำแบบนั้นเพื่ออะไรจามามิบอกว่าเรื่องหลักฐานไม่ต้องหรอกแล้วตามกฎของโรงเรียนนี้คนที่เป็นฝ่ายชนะก็จะเป็นฝ่ายที่ถูกต้องแต่ว่ามันยูดะก็ปฏิเสธถ้าจะเดิมพันกันทั้งทีก็ต้องมีอะไรมาเดิมพันถูกไหมแล้วสัตว์เลี้ยงอย่างเธอจะมีอะไรมาเดิมพันแล้วอีกอย่างหนึ่งแผนการของเขาก็สำเร็จแล้วด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็พอเท่านี้แหละแล้วถ้าเป็นแบบนี้จามามิก็เลยตัดสินใจใช้สิทธิ์เดียวที่เธอมีก็คือท้าแข่งทางการกับมันยูดะซึ่งมันก็ผิดคาดสุดๆเลยมันยูดะคิดว่าจามามิน่าจะใช้สิทธิ์เดียวของเธอเพื่อท้าแข่งกับประธานซะอีกซูเมระกิก็รีบตะโกนออกมาเลยนี่บ้าไปแล้วปะเนี่ยทำไมต้องไปท้าแข่งกับมันยูดะด้วยรุ่นพี่ที่ตั้งใจจะเป็นสัตว์เลี้ยงมาตั้งนานเพื่อท้าแข่งกับประธานไม่ใช่รุ่นพี่มันยูดะไม่ใช่เหรอเธอก็บอกว่าเธอไม่เคยพูดแบบนั้นเลยซูซูอิก็นึกออกแล้วเธอบอกว่าเธออยากท้าแข่งกับประธานแต่ไม่ใช่สิทธิ์ในการท้าแข่งทางการสักหน่อยรองประธานก็เลยเสนอตัวว่าเดี๋ยวเธอจะเป็นดีลเลอร์ในเกมนี้เองและตามกฎของโรงเรียนมันยูดะก็ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธเกมนี้ด้วยถึงจะผิดคาดไปนิดหน่อยแต่เขาก็ยอมรับการแข่งครั้งนี้และการแข่งของทั้ง2คนจะเริ่มในอีก20นาทีนักเรียนทุกคนก็พากันตื่นเต้นจากนั้นก็มีคนแปลกๆมาหาแมรี่แล้วก็ชวนเธอมาอยู่ในกลุ่มด้วยและจากนั้นก็เริ่มการแข่งทางการระหว่างจามามิกับมันยูดะและเกมที่จะเล่นเกมนี้ก็คือเกมไพ่โป๊กเกอร์โดยเกมนี้จะมีไพ่ทั้งหมด52ใบแล้วก็ใช้กติกาพื้นฐานของโป๊กเกอร์โดยผู้เล่นจะมีไพ่ในมือคนละ5ใบแล้วก็เปลี่ยนไพ่ได้ในครั้งเดียวแต่ว่าโป๊กเกอร์เวอร์ชันนี้จะไม่มีการหมอบหรือว่าการขอดูไพ่มีแต่ให้วางเดิมพันหรือไม่ก็วางเดิมพันเพิ่มก็ได้โดยที่ไม่จำกัดวงเงินและใครที่วางเดิมพันมากที่สุดผู้เล่นคนนั้นก็จะมีสิทธิ์เลือกว่าจะให้คะแนนของผู้ชนะเป็นไพ่สูงหรือว่าไพ่ต่ำสมมติว่าคนแรกมีแต้มที่สูงกว่าคนที่2แต่ถ้าเกิดว่าคนที่2วางเดิมพันมากกว่าคนที่2ก็จะมีสิทธิ์เลือกให้คะแนนคนที่มีแต้มต่ำเป็นฝ่ายชนะพอทั้ง2คนยอมรับกติกาก็เริ่มเล่นเกมกันได้เลยซูเมระกิก็คิดว่าจบแล้วแหละเกมนี้รุ่นพี่จามามิไม่มีทางชนะแน่เพราะว่าเกมนี้คนที่มีสิทธิ์เลือกทางคนนั้นก็จะเป็นฝ่ายคุมเกมถ้าพูดให้เข้าใจง่ายก็คือเกมนี้ใครรวยกว่าก็เป็นฝ่ายชนะแล้วคู่แข่งของจามามิก็คือคนจากสภานักเรียนตอนนี้จามามิก็มีเงินติดตัวทั้งหมด310ล้านเยนเธอก็ขอแลกชิปทั้งหมด31เหรียญแล้วส่วนมันยูดะเขาก็ขอแลกชิปทั้งหมด100เหรียญซึ่งก็คือเงินทั้งหมด 1,000 ล้านเยนและในครั้งแรกทั้ง2คนก็ต้องลงเงินคนละ1ล้านและการนับแต้มของเกมนี้ก็คือถ้าเกิดว่าผู้เล่นถือไพ่โนแพซึ่งก็คือไ
ยที่ไม่มีคู่ไม่มีตองแล้วก็ไม่มีโฟร์คนที่จะชนะก็คือคนที่ได้แต้มสูงสุดอยู่ในมืออย่างเช่นถ้าอีกฝ่ายหนึ่งถือแต้ม10สูงสุดส่วนอีกฝ่ายหนึ่งถือไพ่คิงเอาไว้แล้วทั้ง2คนก็ได้ไพ่โนแพร์ทั้งคู่คนที่มีไพ่คิงก็จะเป็นฝ่ายชนะจาบามิก็เลยขอเปลี่ยนไพ่2ใบส่วนมันยูดาก็ขอเปลี่ยนไพ่ใบเดียวแล้วตอนนี้ทั้ง2คนก็ไม่สามารถเปลี่ยนไพ่ได้อีกจากนั้นมันยูดาก็เกเพิ่มไปอีก10ล้านจาบามิก็เลยเกทับเพิ่มไปอีก21ล้านมันยูดาก็ไม่คิดจะสู้เกมนี้จาบามิก็เลยเป็นฝ่ายเลือกที่จะให้แต้มสูงชนะหรือว่าแต้มที่ต่ำกว่าชนะเธอก็ขอเลือกไพ่ที่แต้มสูงกว่าเป็นฝ่ายชนะดิวเลอร์ก็สั่งให้ทั้ง2คนเปิดไพ่แต้มของทั้ง2คนก็คือโนแพร์ทั้งคู่แต่ว่าจาบามิถือไพ่เอทอยู่ในมือทำให้แต้มของเธอสูงกว่าเธอก็เลยเป็นฝ่ายชนะจากนั้นก็เริ่มเกมที่2มันยูดาก็เข้าใจแล้วว่าทำไมเมื่อกี้จาบามิถึงทิ้งไพ่คิงกับแจ็คลงมาทั้งที่แต้มตอนแรกของเธอก็คือ2คู่แต่ว่ากลับแยกไพ่คู่นั้นออกมาแล้วก็ทำให้ชุดไพ่ของตัวเองเป็นโนแพร์เพื่อหลอกให้ศัตรูคิดว่าเธอมีแต้มที่สูงกว่านี้แล้วพอถึงรอบที่2จาบามิก็ทิ้งไพ่ไป2ใบแล้วแถมยังเป็นคู่4ปีกทุกคนก็งงกันหมดหรือว่าที่จาบามิเปลี่ยนไพ่เพราะว่าไพ่5ใบของเธอเป็นแต้มสูงเธอเลยต้องการที่จะเปลี่ยนให้ไพ่เป็นไพ่ต่ำแบบนี้ใช่ไหมซึ่งความเป็นไปได้ที่มันยูดาคิดหลังจากที่จาบามิเปลี่ยนไพ่มันก็มีโอกาสที่เธอจะถือโนแพร์หรือไม่ก็ถือไพ่คู่2คู่หรือไม่กระทั่งตองแล้วก็ไพ่คู่แสดงว่าครั้งนี้บางทีจาบามิอาจจะทำให้มันยูดาคิดว่าตอนนี้เธอกำลังถือไพ่โนแพร์อยู่แล้วก็บังคับให้เขาเลือกในแต้มที่สูงกว่าจากนั้นเธอก็พลิกมาชนะด้วยไพ่คู่ที่สูงกว่าหรือไม่ก็ไพ่ตองและส่วนคนที่ได้ไพ่คู่2ชุดมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ 4.75% ส่วนคนที่ได้ไพ่ตองและไพ่คู่ด้วยกันมันก็มีโอกาสเป็นไปได้แค่ 0.4% แค่นั้นหรือก็คือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้ามีคนที่ได้ไพ่ดีขนาดนั้นอยู่ในมือมีหรือว่าคนพวกนั้นจะทิ้งไพ่แบบนี้ไปแต่ถ้าให้คิดดีๆถ้าเป็นคนอย่างจาบามิก็ไม่แน่มันยูดาก็เลยเปิดไพ่ทั้ง5ใบให้ดูและเขาก็ไม่คิดจะเปลี่ยนไพ่ทั้ง5ใบด้วยทุกคนก็งงกันหมดว่าที่ทำเนี่ยทำไปเพื่ออะไรเนี่ยจาบามิก็เลยวางเดิมพันด้วยเงินที่เธอมีทั้งหมดมันยูดาก็เลยเกทับเพิ่มไปแค่อีก1เหรียญส่วนจาบามิก็หมดเงินเดิมพันแล้วด้วยทำให้มันยูดามีสิทธิ์เลือกและด้วยความที่เขามีไพ่คู่1ใบมันยูดาก็เลยเลือกแต้มสูงให้เป็นผู้ชนะพอจาบามิเปิดไพ่มาไพ่ของเธอก็คือโนแพร์แต้มของเธอก็ต่ำกว่ามันก็เลยทำให้เธอแพ้มันยูดาก็บอกว่าเขาไม่มีทางหลงกลเหมือนคนพวกนั้นหรอกเพราะว่าเขาคำนวณทุกอย่างเอาไว้หมดแล้วรองประธานก็ถามว่าตอนนี้ชิปของจาบามิหมดแล้วอยากจะเล่นต่อไหมเธอก็เลยหันไปถามซูเมรากิว่าตอนนี้เธอมีเงินอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่เหมือนจะงานเข้ากูแล้วมันยูดาก็พูดจาดูถูกซูเมรากิเพราะว่าเธอมีความสามารถแค่นี้ไงเธอเลยถูกไล่ออกจากสภานักเรียนแล้วแถมยังไปเข้าข้างจาบามิอีกแต่ว่าคนอย่างเธอก็ยังพอมีประโยชน์อยู่บ้างเพราะฉะนั้นถ้าเธอกลับมาอยู่ข้างสภานักเรียนบางทีเขาอาจจะช่วยทำให้เธอกลับมาอยู่ในสภานักเรียนก็ได้ทีนี้ก็ลองคิดเอาแล้วกันว่าเธอจะเลือกข้างใครจาบามิก็บอกว่าให้เธอเลือกดีๆและความต้องการของซูเมรากิก็คือเธอต้องการที่จะแก้แค้นเธอขอเดิมพันด้วยเงินทั้งหมด 1,000 ล้านซูเมรากิก็รู้ตัวดีว่าถึงรุ่นพี่มันยูดาจะพูดแบบนี้แต่ว่าประธานนักเรียนก็ไม่มีทางรับเธอกลับเข้าสภาหรอกและอีกอย่างนึงเธอก็เกลียดคนที่มาดูถูกเธอมากๆจากนั้นทั้ง2คนก็เริ่มเล่นตาที่3รอบนี้ก็เหมือนเดิมเลยจามามิก็ขอเปลี่ยนไพ่คู่อีกแล้วงั้นก็แสดงว่าตอนนี้เธอน่าจะถือไพ่โนแพร์อยู่และรอบนี้จามามิก็เลยตัดสินใจเททับด้วยเงินเดิมพันทั้งหมดที่เธอมีซึ่งแน่นอนว่ามันยูดาไม่มีทางที่ยอมให้จามามิจะได้มีสิทธิ์เลือกเขาก็เลยเกทับด้วยเงินทั้งหมดที่เขามีเหมือนกันซูเมรากิก็เลยบอกรองประธานว่าเธอจะขอแลกชิปเพิ่มทีนี้ก็กลายเป็นว่ามันเป็นศึกสงครามคนรวยสู้กันต่างคนก็ต่างวางเพิ่มเรื่อยๆจนเงินของเธอหมดและการเดิมพันครั้งนี้มันยูดาก็เดิมพันที่300เหรียญส่วนฝั่งของจาบามิเธอก็มีแค่200เหรียญจาบามิก็ถามว่านี่ซูเมรากิเงินของเธอหมดแล้วเหรอเธอบอกว่าเท่านี้ก็หมดตัวละงั้นก็ไม่เป็นไรเรายังมีอีกหลายอย่างที่เอามาวางเดิมพันได้เพราะเธอเป็นถึงลูกสาวของเจ้าของบริษัทของเล่นที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเธอคิดจะลองเอาชีวิตของเธอมาเดิมพันไหมแต่ถ้าเธอแพ้เธอก็จะกลายเป็นสัตว์เลี้ยงไงจากนั้นก็จะโดนบีบบังคับไปตลอดชีวิตซูเมรากิก็เลยไม่ยอมจามามิก็เลยเปิดไพ่ให้ดูถ้าเธอไม่ยอมเดิมพันครั้งนี้ชีวิตของเธอก็จะถูกบังคับไปตลอดชีวิตอยู่ดีแล้วพอจามามิพูดแบบนี้ของเธอก็เลยขึ้นเพราะฉะนั้นรอบนี้เธอก็เลยวางเดิมพันด้วยชีวิตของเธอเองเราไม่เข้าใจเลยว่ามึงจะกัดเล็บตัวเองทำไมมันยูดาก็บอกว่าเขาไม่เอาด้วยหรอกการเดิมพันครั้งนี้เราใช้แค่เงินเดิมพันเท่านั้นแล้วถ้าไม่มีเงินใครจะยอมเล่นด้วยซึ่งในโรงเรียนนี้ก็มีแค่ประธานเท่านั้นที่ทุกคนยอมรับว่าเธอจะตัดสินใจได้ทุกอย่างแถมครั้งนี้ประธานก็ไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ไม่มีใครตัดสินใจอะไรได้ทั้งนั้นจาบามิเธอก็บอกว่าตอนนี้ต่อให้เถียงกันไปก็แค่นั้นงั้นก็ลองถามดีลเลอร์ดูว่าตกลงยอมรับข้อเสนอนี้หรือเปล่าเรื่องที่เอาชีวิตของซูเมรากิมาเดิมพันรองประธานก็เลยอนุญาตถ้าดูจากมรดกที่ซูเมรากิจะได้รับคงมีมูลค่าประมาณ10,000ล้านเพราะฉะนั้นการเดิมพันครั้งนี้ต่อให้เธอจะเดิมพันเป็น10,000ล้านก็ไม่มีปัญหามันยูดาก็บอกว่าตลกละถึงต่อให้เธอเป็นรองประธาน
ันแต่ว่าเธอก็ไม่ใช่ประธานนักเรียนเพราะฉะนั้นก็ไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจอะไรแบบนี้รองประธานก็เลยเปิดหน้าให้ดูซึ่งเธอก็คือประธานตัวจริงที่ปลอมตัวมาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนคาดไม่ถึงเลยแม้แต่สภานักเรียนเองเธอก็เรียกสักยะมามัดผมให้เธอหน่อยแล้วก็ทำแผลให้ซูเมรากิด้วยจากนั้นเกมก็เริ่มต่อมันยูดาเขาคิดว่าถ้าจาวามิได้เป็นฝ่ายเลือกยังไงเขาก็ต้องแพ้แน่นอนส่วนเขาเองก็ไม่มีเงินถึง 10,000 ล้านเยนด้วยแล้วถ้าแพ้ครั้งนี้เขาต้องถูกออกจากสภานักเรียนแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เขายอมรับไม่ได้สุดๆเลยเพราะฉะนั้นเขาคิดจะเอาชีวิตของตัวเองมาเดิมพันเหมือนกันถ้าดูจากอนาคตมันยูดาก็น่าจะได้เป็นรัฐมนตรีการคลังชีวิตของเขาก็น่าจะมีค่าประมาณ 10,000 ล้านเยนเหมือนกันงั้นก็แปลว่าตอนนี้มันยูดาก็จะได้เป็นฝ่ายเลือกจาวามิก็ชอบเหตุการณ์แบบนี้มากเลยเพราะว่าชะตาชีวิตของเรา3คนจะขึ้นอยู่กับไพ่พวกนี้จากนั้นก็ได้เวลาที่มันยูดาต้องเลือกและไพ่ที่ถืออยู่ในมือของเขาก็คือตอง8เขาก็มั่นใจมากว่าถ้าเขาเลือกแต้มสูงยังไงเขาก็ต้องเป็นฝ่ายชนะจาวามิก็บอกว่านี่คุณเป็นคนเลือกเองนะแล้วพอเธอเปิดไพ่มาเธอก็ได้ไพ่ตองแจ็คซึ่งแต้มสูงกว่าไพ่ตอง8อีกซูเมรากิเธอก็สะใจมากและเกมนี้จาวามิก็เป็นฝ่ายชนะมันยูดาก็อึ้งไปเลยงั้นแสดงว่าตอนแรกเธอได้ทั้งคู่แมมแล้วก็ตองแจ็คอย่างนั้นเหรอแล้วโอกาสที่จะเป็นไปได้ก็น้อยมากจาวามิก็รู้ดีว่ามันยูดาชอบคำนวณสถานการณ์แบบนี้แล้วก็เลือกทางที่จะเป็นไปได้มากที่สุดแต่คุณก็ดันลืมคิดไปว่าคุณเองก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเดินออกไปจากห้องนี้เหมือนกันซึ่งถ้าดูจากนิสัยของคุณเวลาที่มีความเสี่ยงมากๆคุณก็ไม่น่าตัดสินใจแบบนี้เลยเพราะว่าคนอย่างคุณน่าจะเดินพันในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นส่วนซูเมรากิก็เข้าใจทุกอย่างในตอนที่จาวามิเปิดไพ่ให้ดูเพราะเธอเองก็เชื่อว่ารุ่นพี่มันยูดาต้องคิดว่าไพ่ของรุ่นพี่จาวามิต้องเป็นโนแพ้แน่นอนเพราะว่าเธอเลือกที่จะทิ้งคู่แหม่มลงไปแล้วทั้งหมดก็เป็นเพราะซูเมรากิเป็นคนที่ทำให้มันยูดาหัวเสียทำให้ตัวมันยูดาเองเดินหลงทางจนสุดท้ายได้เดินตกท่อไปเองแล้วทั้งหมดที่แพ้ก็เพราะว่ารุ่นพี่มันยูดาประเมินเธอต่ำเกินไปมันยูดาก็เครียดจนผมของเขาเปลี่ยนสีเลยซึ่งอันที่จริงซูเมรากิกับมันยูดาทั้งสองคนก็สนิทกันมากๆแล้วมันยูดาก็โมโหที่ซูเมรากิคิดจะสู้กับเขาสุดท้ายเขาก็กลายเป็นคนที่ติดกับดักนี้ซะเองและหลังจากที่มันยูดาแพ้จาวามิเธอก็เลยคิดจะท้าประธานนักเรียนมาแข่งต่อและเรื่องโคเซียนโรงเรียนพนันซีซั่นที่2ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามก็กดให้หน่อยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ I'm begging you put your loving hand out baby